นค่ะนายกนี่ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะสั่งโดยตรงมันไปเลยนะคะก็ไวเลยค่ะไม่ต้องหลายขั้นตอนเนี่ยนะคะเพราะว่างานบางอย่างก็ต้องเร่งต้องทำให้ทันเวลานะคะกรณีของวัคซีนการประชุคมครมในวันนี้อนุมัติงบประมาณ321ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนเพิ่มมาอีก5 0 0 0สนโดสนะคะจากซีโนแวคไบ o อเทคภายในเดือนพฤษภาคมนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุ พระชัยศรีบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน321ล00้าน6 0 0 0 0บาทในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําสำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม5,000สนโดสด้วยกันจากซ i n น v ว c ไบโอเทคจำกัดตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด -19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน5 0 0 0 0 0โดสประกอบไปด้วยค่าวัคซีนโควิด จำนวน2 7 1 2 5ล้านบาทค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม18.99ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการบริหารจาัดก,การวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนจำนวน31.36ล้านบาทรวมทั้งสิ้น3 2 1 6 4 0 0 0บาทซึ่งก็จะดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ โดยโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 สำหรับประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติม500,000โดสนี้เพื่อบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุขด่านหน้าเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนผู้ป่วยผู้ที่มีโรคประจําตัวประชาชนทั่วไปและแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมถึงพื้นที่การระบาดของโรคด้วยเพื่อลดอัตราป,ป่วยการเสียชีวิตและค่าใช้ใจ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ด้วยค่ะ